นะครับสวัสดีครับตอนนี้เรามาทำโครงงานต่อเลยนะครับตามโครงงานที่เราได้วางระบบการบินให้กับเป็ดป่าตัวนี้แล้วเส้นทางการบินนะครับ พูดยังไงเป็ดนี่เป็นเครื่องบินเลยนะต้องมีเส้นทางการบินด้วยนะครับเส้นทางการบินแล้ววันนี้เนี่ยสำหรับตัวอย่างในการสอนครั้งนี้เราจะใช้เป็ดเพียงตัวเดียวนะครับเพราะว่าถ้าเป็ดหลายตัวก็จะยิ่งยุ่งยากขึ้นไปแต่ทำได้ไม่มีปัญหานะครับแต่ระยะเวลาจะยาวออกไปมากก็ให้ท่านผู้สนใจแล้วก็เด็กๆนักเรียนนะครับไปลองเล่นดูนะครับไปลองเล่นดูเราจะเอาเป็ดหลายตัวก็เพียงแต่ใช้คอนโทรลดีใช่ไหมครับเลือกคลิปเป็ดแล้วก็คอนโทรลดีนะครับแล้วก็คือการก๊อปปี้ให้มีเป็ดหลายตัวแล้วเปลี่ยนขนาดของเป็ดซะก็สิ้นเรื่องสิ้นราวนะครับตอนนี้เรามาดูการบินก่อนซึ่งเป็นไฮไลท์หรือเป็นหัวใจของการทำงานในคลิปที่ช่วงนี้นะครับทำอย่างไรจะให้เป็ดบินได้ในเส้นทางการบินที่เราได้กำหนดไว้ให้กับเขานะครับก่อนอื่นเลยจากครั้งที่แล้วก็คือเรากำหนดสเกลกับ position ขึ้นมาเป็ดตัวนี้มีสเกลเท่ากับ 20% นะครับแล้วก็มี position ที่ในระนาบที่940แล้วก็ใน vertical ที่ 774.0 นะครับทีนี้อย่างที่บอกไว้ว่าเป็ดจะบินเนี่ยมันจะต้องมีอีก dimension หนึ่งนะครับก็คือแกนหนึ่งแกน X กับแกน Y เฉยๆเนี่ยจะบินได้แค่ระนาบทางขึ้นทางลงเท่านั้นแต่จะไม่สามารถที่จะหันหัวขึ้นหันหัวลงได้นะครับซึ่งจะไม่สูงจริงการที่เราจะใช้แกน C หรือแกนที่3เนี่ยนะครับซึ่งก็คือระบบที่เราเรียกว่า3 dimensionให้มาที่นี่เลยครับให้มาที่คลิปของเป็ดนะครับแล้วก็กดอันนี้กดอันนี้แต่ก่อนอื่นเนี่ยอันนี้คือ 3D layer นะครับที่ช่องของคลิปเป็ดเนี่ยก่อนอื่นนะครับเราต้องนำเอาเป็ดเนี่ยไปที่จุดสตาร์ทก่อนนะครับก็เพียงแต่ก็กดที่เป็ดแล้วก็ลากไปเลยนะครับอย่างที่เรากำหนดไว้ว่าเป็ดจะบินจากฟากฟ้าทางด้านขวามือของครูนะครับทะลุเข้ามาในจอแล้วก็ตรงดิ่งลงมาในหุบเหวแล้วก็ขึ้นไปเสร็จแล้วก็ไปตีลังการอบลามานายบิลดิ้งแล้วก็บินจากไปอาจจะบินเป็นเส้นโค้งจากไปหรือบินเป็นเส้นตรงก็แล้วแต่เดี๋ยวเรามา adjust กันดูนะครับตอนนี้เป็ดอยู่ที่นี่เป็ดเราลากมาไว้ที่นี่แล้วไม่ได้อยู่ในคลิปนะครับเสร็จแล้วเราก็มาที่คลิปของเป็ดเนี่ยแล้วก็กด 3D layer เลยครับพอกด 3D layer ปั๊บสิ่งที่จะปรากฏก็คือ position จะมี3กลุ่มของตัวเลขละกลุ่มตัวเลขสุดท้ายเนี่ยจะเป็นแกน C แล้วก็ขนาดก็จะมี3ทุกอย่างมี3หมดนะครับเสร็จแล้วเราก็ทำ time frame โดยให้ current time indicator อยู่ที่0แล้วก็กำหนด position กับ scale ลงไปนะครับที่ตรงนี้หลังจากนั้นเนี่ยให้เราแบ่งความยาวของคลิปเนี่ยทั้งหมด25 second โดยการที่เราจะต้องคำนวณคร่าวๆก่อนว่าเป็ดวิ่งมาอย่างนี้คือ1จังหวะลงมาคือ2จังหวะบินไปคือแล้วก็ขึ้นคือจังหวะที่3พอขึ้นไปแล้วก็ลงมานี่เป็นจังหวะที่4แล้วก็จังหวะที่5บินหายไปอีกซีกหนึ่งทางด้านซ้ายมือทั้งหมดมี5จังหวะก็สามารถที่เอา5หาร25เซคันด์เป็นจังหวะละ5เซคันด์แต่ไม่จำเป็นต้องยึดตรงนี้แน่นแฟนเพราะว่าในช่วงที่เป็ดบินสั้นๆก็จะใช้เวลาน้อยในช่วงที่เป็ดบินยาวๆก็ใช้เวลาที่เหลือจากไม่ได้ใช้ของช่วงก่อนหน้ามาเพิ่มเติมเข้าไปได้นะครับพูดอย่างนี้งงหรือไม่ครูก็ไม่รู้แต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูเลยนะครับ
เมื่อเรากำหนดเฟรมแรกเข้าไปนะครับไทม์เฟรมแรกเข้าไปแล้วเราก็กำหนดไทม์เฟรมที่2นะครับกำหนดไทม์เฟรมที่2ที่ครูจะให้อยู่ที่ 1.5 1วินาทีกับอีก15เฟรมนะครับคืออันนี้1นาที15เฟรมนะครับเสร็จแล้วครูก็จะเป็นไงจะเลื่อนเป็ดให้เป็นระนาบคือแกน x ออกมาให้บินออกมานะครับให้บินออกมาก็เป็ดก็จะบินออกมาบินออกมาแล้วนะครับที่ประมาณตำแหน่งนี้นะครับที่ตำแหน่งนี้หน้าที่ตำแหน่งนี้เนี่ยนะครับหน้าที่ตำแหน่งนี้นะครับเป็ดก็จะดิ่งหัวลงเราก็ใช้อะไรครับ rotation tool นะครับ rotation tool rotation tool เพื่ออะไรเพื่อหักหัวหักตัวเป็ดลงมานะครับให้เป็นลักษณะนี้ก็ได้นะครับอยู่ที่การจัดนะฮะถ้ามีเวลามากเราก็สามารถจัดรายละเอียดได้ในตอนหลังเดี๋ยวเรามาแก้ไขได้ถ้ามันดูไม่สวยเสร็จแล้วเมื่อเราได้ตรงนี้ละบินมาแล้วก็หันหัวลงปั๊บหันหัวลงปั๊บเราก็ไปที่ประมาณเพราะตรงนี้จะบินลงมาเนี่ยจะใช้เวลาพอสมควรเราก็ให้ไปที่เซคันด์ที่4เลยนะฮะไปวินาทีที่4ช่วงเนี้ยที่บินลงมาเป็นช่วงของเซคันด์ที่4นะครับเป็นช่วงของเซคันด์ที่4เราก็เพราะว่าขนาดเนี่ยเราไม่ได้เปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นไทม์เฟรมของขนาดไม่ต้องใช้นะครับเราก็ไปคลิกที่นี่ก่อนนะครับ selection tool เพื่อเปลี่ยนเคอร์เซอร์ตัวนี้จาก rotation tool ให้เป็น selection tool แล้วถึงจะลากลงมาถ้ามันยังคงเป็น rotation tool อยู่เนี่ยมันก็จะหมุนอยู่ตรงนี้ไม่สามารถลากได้หลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะใช้อะไรครับใช้ลักษณะของจับที่แกน x แล้วก็เลื่อนไปข้างหน้าอีกนิดนึงนะครับอีกนิดนึงแล้วก็ใช้แกน y ลากลงมาแล้วก็ใช้แกน x นะฮะคอมเพนเซตให้เขาให้เส้นที่ลงมานี่มันเป็นเส้นที่ตรงนะครับที่แต่เราปรับที่หลังได้นะครับลงมาประมาณนี้พอมาประมาณนี้ปั๊บเนี่ยเป็ดอยู่ตรงนี้ก็ไม่เห็นแล้วใช่ไหมจะเป็นเส้นโค้งลงมานะครับแล้วเราก็ใช้ rotation tool นะครับ rotation tool หันเป็ดให้กลับมาเป็นเส้นตรงเหมือนเดิมนะครับเส้นตรงเหมือนเดิมให้บินในลักษณะเส้นตรงเหมือนเดิมนะครับเสร็จแล้วณเวลาช่วงเวลาตรงนี้เนี่ยบินไปถึงณตรงนี้เพื่อที่จะขึ้นไปเนี่ยก็คงต้องใช้เวลาสักประมาณสัก3วินาทีนะครับก็เป็นที่7ใช่ไหม7วินาทีเสร็จแล้วเราก็เปลี่ยนเป็น selection tool อีกเช่นเดียวกันแล้วก็ใช้จับแกน y นะครับจับแกน y แล้วก็เลื่อนมาเห็นไหมครับเลื่อนมาเสร็จแล้วมาถึงประมาณนี้แล้วเป็ดก็จะบินขึ้นไปนะครับเป็ดก็จะบินขึ้นไปเราก็เลือกที่เป็ดก็จะบินขึ้นไปณจุดนี้เราก็บินขึ้นไปตรงนี้จะบินแบบบินนะครับบินขึ้นไปแล้วก็ไปหักหัวตรงนี้หักหัวตรงไหนหักหัวแถวนี้อีกสักทีหนึ่งใช่ไหมครับตรงนี้บินขึ้นไปเนี่ยเดี๋ยวนะฮะหัวก็จะต้องขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมอย่างนี้แล้วก็มาประมาณนี้แล้วก็จะต้องหักกลับเพราะนั้นประมาณนี้เนี่ยเอาเรียกสัก3 second ก็ได้นะหรือแค่เอาสัก2 second นะครับ2 second เสร็จแล้วก็ไปที่งงไหมครับตามมานะ rotation tool แล้วก็หันหัวเป็ดขึ้นใช่ไหมครับหันหัวเป็ดขึ้นประมาณสักระดับนี้เสร็จแล้วก็ระดับนี้แล้วก็เลื่อนอะไรครับด้วยไปที่ selection tool แล้วก็เลื่อนด้วยแกน x นะครับเลื่อนด้วยแกน x เพื่อพาเป็ดขึ้นไปนะครับแล้วก็แกน y นะครับหักมานิดนึงหักมานิดนึงเราปรับที่หลังได้นะครับประมาณนี้ปั๊บเป็ดก็จะต้องเลือกนั่นอีกทีนึงก็อีกประมาณสักอีกสัก 2.5นะ 2.5 second ประมาณนี้ปั๊บเราก็ต้องไปที่ rotation tool แล้วก็หันหัวเป็ดขึ้นไปนะครับให้หงายท้อง
อันนี้เราจะให้เป็ดหงายท้องบินหงายท้องขึ้นไปนะก็คงประมาณนี้ประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วก็ไปที่ selection tool แล้วก็กำหนดที่แกน x นะครับแกน x ลากขึ้นไปลากขึ้นไปนะครับลากขึ้นไปแล้วก็จับที่แกน y เพื่อดัดที่เป็ดเนี่ยออกมาทางนี้ออกมาทางนี้นะครับออกมาทางนี้ออกมาทางนี้ใช่ไหมครับแล้วก็แกน x ขึ้นไปหน่อยนะขึ้นไปหน่อยแล้วก็แกน y มาทางนี้นะครับออกมาทางนี้ปั๊บไปอีกประมาณสัก 1.5 second นะครับ 1.5 second คือหน้าที่ตำแหน่งนี้นะครับหน้าที่ตำแหน่งนี้ก็ให้เป็ดบินตรงนะครับบินตรงแล้วก็ไปที่ rotation tool แล้วก็บินหงายท้องหงายท้องตรงนะท้องตรงสักหน่อยนึงนะท้องตรงประมาณนี้นี่แหละนี่แหละนี่แหละอย่างนี้เลยหงายท้องเลยนะทำอะไรแปลกๆดูนิดหนึ่งเสร็จแล้วเป็นไงครับพอหงายท้องเสร็จใช่ไหมครับก็ต้องบินด้วยแกนอะไรครับไปที่ selection tool แล้วก็บินด้วยแกนที่ระยะเท่านี้เราก็บินด้วยแกนด้วยแกน x มาถึงตรงนี้มาถึงประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวไปปรับแต่งทีหลังมาถึงประมาณนี้พอมาถึงประมาณนี้ปั๊บยังไงครับก็ต้องไปที่อีกประมาณนะอีกประมาณสักสองอีกประมาณสัก2เซคันด์ 2.5 แล้วกันนะ 2.5 2เซคันด์พอนะ2เซคันด์เนี่ยแล้วก็ไปที่ rotation tool อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ให้เขาหักหัวลงใช่ไหมหักหัวลงมาหักหัวลงมาประมาณนี้แล้วก็จับแกน x นะครับเอาไปที่ selection tool แล้วก็จับแกน x แล้วก็วิ่งลงมานะครับวิ่งลงมาแล้วก็จับแกน y นะครับเพื่อหักให้เขาวิ่งกลับขึ้นไปใช่ไหมครับจับแกน y แต่ตอนนี้เราไม่ให้ลงไปในกูเพียวแล้วพอมาถึงตรงนี้ปั๊บเราก็ต้องไปไงครับไปอีก3 second 3 second เนี่ยเราก็เข้าไป rotation tool แล้วก็หักเขาขึ้นมาใช่ไหมครับหักเขาขึ้นมาหักเขาขึ้นมาประมาณนี้แล้วก็ไปที่ selection tool แล้วก็ลากเข้ามาใช้แกน y แกน x แล้วก็แกน y นิดหน่อยนะครับลากขึ้นมานะครับลากขึ้นมาหลังจากนั้นเนี่ยเราก็อีกประมาณเท่านี้นะครับ3 second เราก็ไปที่ rotation tool อีกแล้วก็จัดการให้เขาอยู่ในระนาบตรงระนาบตรงนะเป็ดแล้วก็ไปที่ selection tool แล้วก็บินด้วยแกน x นะครับบินด้วยแกน x ตัดออกมาเลยมาถึงตรงนี้ปั๊บเราจะให้เขาบินขึ้นไปนะครับก็เป็นไงก็เลือกไปสุดท้ายเลยเลือกไปจบเลยนะครับ25ใช่ไหมครับที่สุดท้ายเลยเสร็จแล้วก็ใช้ rotation tool หันหัวขึ้นนะครับเสร็จแล้วก็จับไปที่ selection tool แล้วก็จับด้วยแกน x นะครับบินขึ้นไปตรงๆออกไปนอกนี่แหละนี่คือรูทของเขานะครับพอได้รูทแล้วต่อไปนะครับต่อไปเราก็มาดูนะครับกลับมาที่เริ่มต้นจุดเริ่มต้นเห็นไหมฮะจุดเริ่มต้นแล้วมาปรับแต่งนี่คือรูทของเขาบินมาแล้วบินมาถึงตรงนี้อันนี้รู้สึกจะปรับแต่งได้ถึงเดี๋ยวนะมาถึงประมาณนี้ไหมลองดูสินี่ครับเราปรับแต่งมาได้นะครับจากอันแรกนะครับลองดูหรือเราลองให้เขาบินก่อนเลยก็ได้นะfull time ไม่เอา quarter แล้วก็ลองรันดูเลยครับรันดูนะครับต้องรอเข้าโปรเซสหน่อยเพราะว่าเครื่องคอมพิวเตอร์เราไม่ได้เร็วนะครับ
นนี้ก็เป็ดก็เริ่มบินเข้ามาเห็นไหมครับที่มุมซ้ายบนเป็ดเริ่มบินเข้ามานะครับสูงไปไหมสูงไปแล้วเราจะทำอย่างไรเดี๋ยวเรามาปรับแต่งได้นะครับพอบินมาถึงตรงนี้ปั๊บนะครับนะครับเขาก็จะบินต่ำลงมาแต่ไม่หักหัวลงหรือไม่หรือจะไปหักตอนไหนเราดูนะครับความจริงถ้าไม่หักหัวลงก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเราสามารถทำให้เขาหักหัวได้นะครับอันนี้ลงมาแล้วลงมาตอนนี้ช้านะครับเพราะว่ามันเรนเดอร์นะครับช้าหน่อยหนึ่งก็ธรรมดาแต่เมื่อเราทำเป็น MP4 แล้วเนี่ยจะเร็วปกติเลยนะตามสปีดของคลิปนะครับตอนนี้ก็หายลงไปในหุบเหวใช่ไหมครับตอนนี้ก็บินถึงไหนก็ไม่ทราบแล้วล่ะแต่ถ้าจำได้นะก็คงอยู่นี่แหละใกล้จะขึ้นมาแล้วนะอยู่ตรงกลางๆแล้วมั้งขึ้นมาน่าจะขึ้นตอน7 second หรืออะไรทำนองนั้นนะครับแต่จริงๆเราก็ไม่ต้องทำให้มันวุ่นวายอย่างนี้ก็ได้แต่ว่านี่คือการสอนแล้วก็เป็นการโชว์ดูว่าเส้นทางการบินต่างๆเนี่ยเราสามารถที่จะบังคับได้นะครับด้วยเทคนิคต่างๆนะครับแล้วก็มาปรับแต่งดูอีกทีนึงนะครับเลย7 second ไปแล้วก็ยังไม่ขึ้นมาน่าจะไปถึง9 second มาแล้วเลยไป7 second หน่อยหนึ่งก็บินขึ้นมาแล้วนะครับจากหุบเหวนะครับจากเหวแล้วก็บินขึ้นมาแล้วก็เฉียงขึ้นมาเฉียงขึ้นมาพอสมควรนะครับเฉียงขึ้นมาพอสมควรแล้วเดี๋ยวดูว่าจะเป็นยังไงที่9 second นะครับที่เราทำไว้ปกติถ้าเราแค่บินเนี่ยแล้วก็บินออกไปเลยก็สวยแล้วนะก็ถือว่าสวยแล้วแล้วก็ทำสักหลายตัวบินเป็นฝูงออกไปเนี่ยก็สวยแล้วนะแต่ตอนนี้เราก็ทำอะไรดูพิสดารสักนิดนึงนะให้เป็ดตีลังกา เป็ดตีลังกาได้แบบไม่รู้ในชีวิตจริงนะ หรือมันต้องหันหัวกลับเข้าใจไหมหันหัวกลับแล้วก็บินแล้วก็หันหัวกลับแล้วก็บินนะนี่มันก็เราให้ตีแต่มันก็ไม่ได้ตีลังกาถามที่เราคาดหวังแต่ว่าเขาก็บินไปตามรูทที่เราได้กำหนดไว้นะครับก็บางทีอย่างนี้มันยังดูน่าสมจริงนะถ้าตีลังกาที่ไม่น่าจะสมจริงเลยนะอย่างนี้ก็เหมือนกับเป็ดเขาบินแล้วก็ลมแรงเขาก็โต้ลมแล้วก็ล่อนแล้วก็ล่อนถอยไปตามลมอะไรอย่างเงี้ยนะที่สูงๆก็ล่อนไปอันนี้เป็ดก็เลยขึ้นไปก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรเพราะว่าเราสามารถที่จะปรับให้มันลงมาได้ถ้าต้องการนะครับให้เห็นทั้งตัวพอมาถึงตรงนี้แล้วเป็นไงที่นาทีที่ไม่ใช่ที่วินาทีที่13นะครับเขาก็เริ่มตั้งตัวได้แล้วมั้งแล้วก็เดี๋ยวก็จะบินไปข้างหน้านะครับบินกลับไปข้างหน้าแล้วก็บินลงออกจอไปจริงๆครูว่าขนาดนี้ก็น่าจะสมจริงแล้วก็สวยพอสมควรแล้วนะครับคงจะไม่มีอะไรต้องเปลี่ยนแปลงนอกจากจะเรามาดูวิธีการปรับแต่งนิดนึงเดี๋ยวเรามาดูวิธีการปรับแต่งนิดนึงในจุดต่างๆนะครับเรามาดูวิธีการปรับแต่งนิดนึงในจุดต่างๆก็อย่างที่ครูบอกว่าไว้ละครับว่าคลิปต่างๆเนี่ยเมื่อเราทำนะครับต้องทดลองนะบางคลิปเนี่ยนะขนาดครูทำเนี่ยนะครูทดลองตั้ง10กว่าเที่ยวถึงจะพอใจนะปรับตรงนู้นแต่งตรงนี้นะครับมันไม่ทำตามที่เราคิดเราก็ต้องหาวิธีพลิกแพลงจากซอฟต์แวร์หรือออปชั่นอลที่ตัวเลขที่เขาให้เราสามารถปรับได้ครูถึงบอกว่าถ้าครูให้งานไปเนี่ยนะ20คนเนี่ยนะต้องไม่เหมือนกันเลยอะนะแค่เป็ดบินเนี่ยก็จะบินองศาต่างๆจะไม่เหมือนกันเลยเพราะว่าตัวเลขกำหนดไม่เหมือนกันการลากกันอะไรไม่เหมือนกันเลยนะถ้าเหมือนกันเป๊ะนี่ลอกกันแน่นอนเลยครับเหมือนกันเป๊ะนี่ลอกกันแน่นอนหนีไม่พ้นเลยครับ
หนีไม่พ้นเลยให้ศูนย์ทั้งคนทำแล้วก็คนลอกเนี่ยโดนทั้งครูนะครับเพราะนั้นอย่าทำอย่างนั้นเพราะว่าผู้ชำนาญการเนี่ยเขาเห็นเขารู้นะครับเขารู้ว่าจุดตรงเนี้ยมันไม่มีทางที่มนุษย์โดยปกติทั่วไปเนี่ยจะสามารถทำให้เหมือนกันได้นะครับเห็นไหมเป็ดมาตั้งตัวได้ตรงเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วตอนนี้ก็บินไปข้างหน้าแล้วตอนนี้ก็บินไปข้างหน้านะครับดูว่าบินไปเนี่ยเหลือเวลาอีกไม่กี่วินาทีเนี่ยอีกประมาณ5 วินาที 4 วินาที 5 วินาทีเนี่ยก็จะบินออกนอกกรอบไปไหมนะครับตามที่เราได้ดีไซน์ไว้ไหมลองนะครับลองไปทำดูนะครับผิดถูกทำไปเถอะนะแล้วทุกคลิกทุกการปรับแต่งที่ท่านที่สนใจหรือเด็กๆหรือนักศึกษาที่สนใจคือประสบการณ์ของท่านเองเลยนะเป็นประสบการณ์ของท่านเองเลยนะไม่มีใครมาจี้ปล้นท่านไปได้ไม่มีใครมาลักขโมยท่านได้เลยนะท่านทำไปเนี่ยแล้วท่านจะมีความชำนาญขึ้นมาเองแล้วต่อไปท่านอาจจะเป็นสุดยอดมือหนึ่งของประเทศไทยนะหรือของเอเชียหรือของโลกก็ได้ในเรื่องของเอฟเฟกต์นะครับเหมือนกับวิดีโอโคไพลอตคุณนายแอนดิวเคลเมอร์นะครับก็ครูก็ถือว่านับถือเขาจริงๆนะครับหลายคนนะเป็นไงเป็ดของเรากำลังจะออกนอกจอไปแล้วนะครับแล้วก็เหลือเวลาแค่1วินาทีหรือ30เฟรมนะครับ30เฟรมก็หลุดออกนอกจอไปสมบูรณ์ตามที่เราตั้งไว้อาจจะมีบางจุดที่ไม่สมบูรณ์ก็ถือว่าโดยส่วนใหญ่แล้วสมบูรณ์ทีนี้เรามาครูบอกแล้วเรามาดูตอนนี้ถ้าเขาเล่นกลับอีกครั้งนึงนะทีนี้จะเร็วละนะเพราะว่านี่เห็นมั้ยเพราะว่าเมื่อตะกูลเล่นไอ้นั่นไปแล้วเนี่ยเหมือนกับโต้ลมกลับมาแล้วก็บินไปข้างหน้านะครับใช้ได้ทีเดียวนะผลออกมาใช้ได้ทีเดียวมันทำให้คลิปเนี่ยมีชีวิตชีวาขึ้นมาทันทีนอกจากเดิมทีเนี่ยลาม่านายบิลดิ้งเนี่ยแล้วก็มีท้องฟ้าเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูเลยดีกว่านะดูดีกว่าที่จะมาพูดนะครับแล้วเดี๋ยวจะมาปรับแต่งดูอีกครั้งหนึ่งนะเรามาดูเลยว่าคลิปออริจินอลของเขาเนี่ยออริจินอลของคลิปเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับออริจินอลของคลิปนี้นะครับออริจินอลของคลิปนี้เป็นอย่างไรแล้วตอนนี้มันเป็นอย่างไรนะครับบางท่านเพิ่งมาดูก็อาจจะไม่รู้หรือลืมไปแล้วเพราะว่าจริงๆว่าสั้นๆนะเวิร์กช็อปที่2เนี่ยว่าไม่ยาวกลายเป็นว่า3ชั่วโมงยาวครับกลายเป็นต้องยาวนะครับเรามาดูวิดีโอที่เราถ่ายเลยนะของจริงที่สวนหลวงนะว่ามันเป็นยังไงต้องมาฐานทนนิดหนึ่งนะเพราะว่าเครื่องไม่ได้เร็วดังใจนะครับนี่แหละเวิร์กช็อป2นี่แหละเรียกขึ้นมาดูเรียกขึ้นมาดูเลยอันนี้เป็นคลิปที่เราก็ขึ้นมาบ่อยๆเยอะแยะหมดเลยไม่มีอะไร Media Player Classic Home Cinema นะครับขึ้นมา
ต้องรอสักครู่นะครับต้องรอสักครู่หนึ่งนะครับนี่ครับนี่คือคลิปออริจินอลเลยนะครับที่เราถ่ายทำมาที่ครูถ่ายทำมาจากสวนหลวงร.9นะครับจากสวนหลวงร.9เราจะเห็นว่าเราจะเห็นว่าท้องฟ้าก็ธรรมดานะครับน้ำก็โดยปกติแล้วถ้าเราดูแบบสบายๆก็สวยนะครับคลิปนี้วิดีโอนี้ไม่สวยนะวิดีโอนี้ก็สวยสดชื่นดูแล้วมี imagination สดชื่นยิ่งได้ไปดูของจริงเนี่ยแนะนำเลยนะไปเถอะสวนหลวงร.9เนี่ยนะจะบอกรายละเอียดเลยก็ได้ถ้าอยากจะเข้าฟรีนะเขาเปิดตั้งแต่ตี5ตอนเช้าจนถึง9โมงเช้าเนี่ยไปเลยฟรีทั้งรถทั้งคนเข้าไปจอดข้างในฟรีเข้าออกกี่รอบก็ได้ตั้งแต่ตี5ถึง9โมงเช้าพอ9โมงเช้า1นาทีปุ้งเขาก็จะปิดมีไม้ปิดแล้วก็ถ้าจะเข้าก็10บาทรถนี่ละเท่าไหร่ไม่รู้แต่ว่าคนเนี่ยคนละ10บาทก็10บาทแล้วก็เข้าออกได้ทั้งวันนะครับมูลนิธิเขาจะเก็บเงินไปเพื่อไปดูแลสวนก็ต้องสนับสนุนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยจนถึง5โมงเย็นเป๊ะประตูก็จะเปิดให้เข้าฟรีอีกครั้งหนึ่งจาก5โมงเย็นไปจนถึง1ทุ่มตรง2ชั่วโมงฟรีนะครับหลังจาก1ทุ่มเขาจะเชิญให้กลับบ้านกันเพราะว่าสวนต้องปิดที่เวลา1ทุ่มตรงเพราะฉะนั้นท่านจะเข้าฟรีมีอยู่2รอบรอบที่1คือตี5ถึง9โมงเช้ารอบที่2คือ5โมงเย็นจนถึง1ทุ่มนะครับนอกนั้นก็เวลาส่วนที่เหลือก็ต้องเสียเงินค่าเข้า10บาทต่อท่านนะครับนี่คือคลิปที่ปกติทีนี้คลิปที่เราสร้างขึ้นก็คืออันนี้ที่เราดูไปแล้วนะครับนี่คือสร้างขึ้นนะครับทีนี้เรามาลองดูว่าเราจะปรับแต่งส่วนไหนได้บ้างนะครับ อย่างเช่นตรงเนี้ยนะครับแต่จุดเนี้ยที่เมาส์ชี้อยู่ไปเนี่ยเป็ดเลยขอบขึ้นไปถ้าเราไม่อยากให้เลยขอบขึ้นไปนะครับไม่มีปัญหาเลยครับเลือกคลิปเป็ดแล้วก็จับที่จุดนี้เลยก็ได้หรือจุดนี้ก็ได้นะจุดนี้ก็ได้นะครับล้นลงมาเห็นไหมครับเห็นไหมครับแล้วจุดนี้ก็ล้นลงมานิดหนึ่งนะครับลากออกไปหน่อยหนึ่งก็ได้เขาจะได้มีเวลาบินหายใจหายคอหน่อยนะแล้วก็หรือจะให้มันซิมเมทรีกันก็ลากขึ้นไปนะครับแล้วนี่ก็ลากยาวไปหน่อยหนึ่งอย่างเงี้ยซิมเมทรีแต่ว่าผมว่าตรงนี้ครูว่าตรงนี้จะเลยก็ลดลงมาข้างละหน่อยหนึ่งก็แล้วกันนะครับเนี่ยปรับได้แบบเพนทูเลยนะแล้วตรงนี้เป็นไงตรงนี้ก็เลื่อนลงมาได้นะครับเลื่อนลงมาได้ถ้าอยากให้มันเลื่อนลงมาหน่อยนึงนะครับตรงนี้ก็ปรับลงมาหน่อยนึงนะครับปรับลงมาหน่อยนึงเป็นลักษณะนี้นะครับแล้วก็สะดือเป็นยังไงลองตั้งแต่แรกดูที่ตรงนี้เป็นยังไงตรงนี้บินมาแล้วให้ลงให้มาระดับนี้อันนั้นสูงไปหน่อยระดับนี้ลงมาระดับนี้ละกันใช่ไหมเห็นไหมแล้วตรงนี้ล่ะตรงนี้ก็ลงมาหน่อยละกันลากยาวไปนิดนึงใช่ไหมแล้วก็เนี่ยเราเลื่อนมาแล้วก็ค่อยๆปรับแต่งขึ้นไปได้นะเลื่อนมามันก็จะแสดงขึ้นมาให้เราเห็นนะนะจนเราเป็นไงเป็นที่พอใจอย่างถ้าพอใจแล้วเนี่ยก็ลองให้เขาเล่นดูอีกครั้งสิโดยเลื่อนไปอยู่ข้างหน้านะถ้าเราปรับแต่งเนี่ยเขาก็จะช้าเหมือนเดิมคือต้องเขาก็จะศึกษาอีกครั้งหนึ่งแต่ก็เราก็ดูก็น่าจะเร็วขึ้น
นะตรงจุดที่เราปรับแต่งเนี่ยมันก็จะช้าตรงจุดที่ที่เขาเคยนั่งอยู่ก็ไม่ช้านะครับก็จะวิ่งเร็วนะครับนะทีนี้ไม่เลยละเห็นไหมไม่เลยก็ถือว่าใช้ได้กูไม่ใช่อะไรกูหัวเราะเพราะว่าคิดได้ไงให้เป็นวินจะให้ตีลังกาทำได้นะตีลังกาไม่ใช่อะไรหรอกแต่ว่าครูว่าดูอย่างนี้แล้วก็สวยแล้วจะไปตีลังกาทำไมตีลังกาเดี๋ยวครูต้องแก้กลับมาเป็นอย่างนี้นะเพราะว่ามันไม่จริงมันไม่สมจริงอย่างนี้สมจริงสมจริงพอสมควรเพราะว่ามีเหตุผลที่เป็ดเนี่ยบินลงมาแล้วเนี่ยทำไมต้องหลบไปข้างล่างลมแรงไงครับเสร็จแล้วบินขึ้นมาเอาเจอลมอีกโอ้เจอลมแรงยิ่งขึ้นไปสูงลมแรงก็ถอยถูกลมตีถอยลงมาต่ำลงมาตบลงต่ำว่าเอาละมีแรงพอแล้วเอาบินไปข้างหน้าเลยทีนี้ไม่ขึ้นข้างบนแล้วเพราะขึ้นข้างบนถูกตีถอยหลังมาถึงตรงนี้ก็บินออกไปเลยนะครับกลับบ้านกลับช่องกัน อันนี้ถือว่าสมจริงนะไม่สามารถที่จะค้านได้ในหลายๆจุดนะครับแต่ถ้าตีลังกาเมื่อไหร่เนี่ยต้องใช้จะต้องแก้กลับมาอย่างนี้นะครับแก้กลับมาอย่างนี้นะครับนะเอาละทีนี้เราก็เพื่อไม่ให้เสียเวลามากนะครับเราดูผลงานเราชื่นใจแล้วทีนี้เราก็ทำอะไรครับเรนเดอร์สร้างเป็นคลิปเพื่อโชว์เพื่อส่งให้ท่านอื่นๆได้ชมกันใช่ไหมครับท่านอื่นๆได้ชมกันทีนี้เรนเดอร์ก็ลืมกันหรือยังก่อนที่จะเรนเดอร์เป็นไงเซฟไว้ก่อนนะเซฟไว้สักหนึ่งทีเซฟแอสนะครับเซฟแอสอีกทั้งหมดที่เราทำเนี่ยเซฟแอสเลยนะแล้วก็ตั้งชื่อเข้าไปนะตั้งชื่อเข้าไปแล้วก็เซฟนะครับเซฟเสร็จแล้วอันนี้มาแล้วนี่นะอันเนี้ยขวามือข้างล่างเนี่ยGrade video in Creative Commons I like it อันนี้ก็ My Share Olala ได้แสดงความคิดเห็นนะโอเคนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับเสร็จแล้วเราก็หลังจากอันนี้แล้วเราก็เรนเดอร์เพื่อนำไปใช้งานเราจะเรนเดอร์เลยนะครับเราจะเรนเดอร์ให้เห็นเลยนะครับว่าจากตรงนี้เนี่ยนะตอนที่มันเป็นฟูลมันชัดเจนอย่างเนี้ยนี่เมื่อกี้ไม่ค่อยชัดใช่ไหมเราใช้เป็นควอเตอร์ตอนนี้เรากลับมาเป็นฟูลเนี่ยเป็นวิดีโอชัดเจนอย่างนี้เนี่ยแล้วมันจะเป็นยังไงน่าดูขนาดไหนไปที่ไฟล์เลยครับเสร็จแล้วก็เอ็กซ์พอร์ตเลยครับเอ็กซ์พอร์ต as the อะไรครับAdd to render queues นะครับแล้วก็รอสักครู่หนึ่งที่ lossless นะครับที่ lossless คลิกเลยแล้วก็เดี๋ยวพอขึ้นหน้าต่างมาเราก็กำหนด อันนี้ให้เขาเลยนะครับให้เขาเป็น AVI ไม่เอานะตัวเดียวที่เราจะเปลี่ยนในหน้านี้ก็คือเปลี่ยนให้เป็น Quick Time จำได้ไหมสอนแล้วรายละเอียดพวกนี้ก็เคยพูดให้ฟังในคลิปหลังๆคลิปก่อนหน้านี้กลับไปดูก็จำไม่ได้คลิกโอเคแล้วก็มาที่ workshop2.mov นะครับคลิกขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็ดูว่า workshop2เนี่ยซึ่งเป็นชื่อของcomposition ที่เราตั้งไว้แต่แรกเนี่ยเขาไปเก็บไว้ที่ไหนนะครับเก็บไว้ที่ไหนเขาเอา workshop2 เนี่ยไปเก็บไว้ที่ cview in green screen เราไม่เอา
เราต้องการไปเก็บไว้ที่ไหนต้องการไปเก็บไว้ที่เวิร์กช็อปไงฮะเวิร์กช็อปที่ All Teach Remove GS แล้วก็เวิร์กช็อป AE Number 2เก็บไว้ที่นี่นะครับภายใต้ชื่อเวิร์กช็อป Number 2ก็เซฟเลยพอเซฟปั๊บตรงนี้ก็เป็นเวิร์กช็อป Number 2เก็บไว้ที่นั่นแล้วก็มาที่ซ้ายมือสุดเลยครับกดเรนเดอร์เลยนะครับพอกดเรนเดอร์ปั๊บเขาเริ่มทำงานแล้วเห็นไหมครับตัวเลขท้ายสุดเนี่ยก็คือเขาเรนเดอร์25เซคันด์คอนเวิร์ตมาเป็นรูปภาพแล้วคือ751รูปที่เป็นรูปรวมกันแล้วได้25เซคันด์ไม่เชื่อเอา30หารดูนะครับเสร็จแล้วตรงนี้จะบอกว่าใช้เวลา29นาทีในการเรนเดอร์เราเป็นไงก็ไปทานน้ำปัสสาวะกันก่อนสิครับแล้วก็นั่งพักผ่อนรอเขานะวันนี้เราจะทำจนเสร็จเลยเสร็จแล้วก็ดูกันเลยนะครับว่าผลงานของเราเป็นอย่างไรนะเพราะถ้าไม่ดูแล้วเดี๋ยวก็เป็นไงก็ไม่ได้ดูเพราะว่าลืม อย่างที่เคยบอกนะพอเขาเรนเดอร์อยู่เนี่ยถ้าเราไม่มีอะไรก็เอาน้ำมาทานเอาผลไม้มาทานนะครับตอนนี้ก็ครูก็มองไปที่นาฬิกาก็เท่าไหร่แล้วเนี่ย4 ทุ่มจะ5 ทุ่มแล้วนี่4 ทุ่ม 55 นาทีนะเราก็รอเข้าไปนะครับไม่เหลือบ่ากว่าแรงนะครับเขาก็ทำการเรนเดอร์ไปนะครับตอนนี้ก็ได้ไปแล้ว1วินาทีก็ทำไปเรื่อยๆนะครับถ้าเราไม่มีอะไรจะทำนะครับก็เอาหนังสือมาดูหรือไม่ก็ทบทวนที่ครูเคยสอนไปหรือก็หาอะไรมาทานเล่นๆดูเข้าไปเพราะว่าสิ่งที่เราเห็นตอนที่เขาเรนเดอร์เนี่ยก็คือสิ่งจริงๆที่เราจะเห็นหลังจากเรนเดอร์เสร็จแล้วแต่ว่าสปีดต่างๆจะเข้าสู่ปกติแต่ตอนเรนเดอร์นี่จะเป็นช้าๆเพราะว่าเขาต้องทำทีละเฟรมนะครับเท่าที่คุยมานี่ก็เกือบ2วินาทีแล้วที่ได้นะเราก็ปล่อยเขาทำไปนะแล้วก็ดูคอยสังเกตด้วยและในใจก็มาไว้ถือเอาปากกากระดาษมานะวางไว้ใกล้ๆตัวแล้วก็ดูถ้าจุดไหนที่เราคิดว่าไม่ได้ไม่ผ่านให้ดูเลยครับให้ดูไทม์ตรงนี้เลยครับให้ดูเลยครับว่ามันอยู่ที่วินาทีเท่าไหร่เฟรมที่เท่าไหร่จดลงไปเลยนะแล้วย้อนกลับมาแก้ไขจะง่ายในการหาจุดที่ไม่ make sense ในสายตาของเรานะครับตรงนี้ดีมากเลยนะทริคตรงนี้เนี่ยไม่มีใครสอนนะแต่ครูเนี่ยสอนละเอียดเลยเพราะตรงนี้มันช้าเราสามารถที่จะดูได้เห็นได้นะครับแต่ถ้ามันกลายเป็นคลิปสำเร็จแล้วเนี่ยมันเร็วบางทีเราดูไม่เห็นแต่คนอื่นเขาที่ชำนาญกว่าเราหรือบางทีในช่วงจังหวะนั้นเขามองคิดอยู่พอดีเขาก็เห็นความผิดพลาดได้แต่ว่าถ้าเราดูตรงนี้เราจะเห็นความผิดพลาดได้มากพอสมควรเลยมากพอสมควรแล้วก็จดเวลาและเฟรมนะครับที่ผิดพลาดนั้นแล้วจะไปแก้ไขโดยการรีโหลดตัวซอฟต์แวร์ที่เราเซฟไปเมื่อสักครู่นี้ขึ้นมาแก้ไขหรือถ้าไม่อยากจะเรนเดอร์ใหม่ตรงนั้นเฟรม2เฟรมเท่านั้นที่มันผิดพลาดก็ตัดทิ้งได้นะครับก็คือนี่แหละครับคือการตัดต่อแต่งเติมคลิปวิดีโอหรือภาพยนตร์เพราะบางครั้งเนี่ย1ชั่วโมงอย่างเนี้ยภาพยนตร์ยาว1ชั่วโมงนะมีเอฟเฟคอยู่ประมาณ20นาทีใน20นาทีเนี่ยมีอยู่5เฟรมที่แย่มากแล้วถ้าเราต้องมาแก้ไขทั้งเรื่องเนี่ยนะหรือแก้ไขแค่20นาทีที่เป็นเอฟเฟคเนี่ยนะก็แย่แล้วนะครับถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่แรงพอเนี่ยแย่เลยนะครับง่ายที่สุดคือตัดอะไรครับตัด5เฟรมที่มีปัญหานั้น
ิ้งไปเลยนะก็แค่5เฟรม5เฟรมนี่มันก็คือ5หา5เฟรม5หารด้วย3 4 5 6 3ก็คือแค่30เฟรมคือ30เฟรมใน1วินาทีถ้า5เฟรมมันก็คือ1ส่วน6ของวินาทีเท่านั้นเองแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องดูว่าไอ้5เฟรมที่เราจะตัดทิ้งเนี่ยอยู่ในจุดสำคัญหัวใจเลยหรือเปล่าของเรื่องถ้าอยู่ในจุดสำคัญหรือหัวใจของเรื่องเนี่ยก็ตัดทิ้งไม่ได้นะครับก็ต้องแก้ไขทำใหม่อีกครึ่งวันกว่าจะเสร็จนะครับต้องใจเย็นๆครับทำเรื่องพวกนี้ต้องใจเย็นๆแล้วก็ต้องนอกจากใจเย็นแล้วเป็นไงครับนอกจากใจเย็นแล้วต้องอดทนแล้วนอกจากใจเย็นแล้วอดทนแล้วต้องเป็นไงฮะต้องเป็นคนละเอียดครับละเอียดนอกจากใจเย็นอดทนแล้วละเอียดแล้วต้องเป็นคนยังไงต้องเป็นไงครับนอกจากใจเย็นอดทนละเอียดแล้วต้องเป็นคนที่มีศิลปะในใจด้วยมีศิลปะในใจมีระบบการทำงานที่มีระเบียบแบบแผนมีการตัดสินใจที่แน่นอนและสุดท้ายเลยคือต้องคิดอยู่เสมอว่าคลิปที่สำคัญต้องทำหลายๆครั้งนะอย่าทำครั้งแรกเลยแล้วก็ไปเลยผ่านไม่ได้คุณทำครั้งที่สองนะทำครั้งที่สามไปลองดูสิจะรู้เลยว่าโอ้ต่างกับครั้งแรกมากครั้งที่สี่ครั้งที่ห้าจะดีขึ้นเรื่อยๆพวกนี้แปดนะครับแปดยิ่งทำพอเรายิ่งชำนาญพอยิ่งชำนาญเรายิ่งสามารถที่จะตกแต่งตรงนู้นเล็กตรงนี้หน่อยก็ทำให้สมบูรณ์ขึ้นจริงๆนะครับก็ต้องลองดูครับครูบอกไม่เท่ากับพวกเราทำกันเองครูบอก10คำพวกเราทำกันเอง2คำ2ครั้งดีกว่าครูบอก10ครั้งหรือ12ครั้งหรือ15ครั้งนะครับจำไว้ด้วยความปรารถนาดีแล้วก็บุญใหญ่จริงๆนะครับแล้วเมื่อเราทำเป็นแล้วแล้วเราทำแล้วรู้สึกดีใจจริงๆภูมิใจครูในยุคนึกย้อนกลับไปนะย้อนกลับไปอย่างที่เคยเล่าให้ฟังคลิปแรกที่ครูทำเนี่ยนะโอ้โหทำไมมันภูมิใจอย่างนี้ทำไมดูแล้วดูอีกดูแล้วดูอีกดูอยู่นั่นแหละจนเพื่อนมันแซวเลยบอกว่าดูอะไรกันไม่เห็นได้เรื่องเลยคลิปนี้อะไรเนี่ยพอพูดเงี้ยโกรธนะตับสมัยก่อนโกรธนะอะไรกันเนี่ยมันคลิปแรกในชีวิตของเรามาพูดอย่างนี้ได้อย่างไรใช่ไหมก็ดูอยู่นั่นแหละดูโหลองไปทำดูแล้วกันแล้วจะรู้เองว่าเป็นยังไงแต่ต่อไปก็เก่งแล้วก็อย่างที่ครูบอกนะระวังนะจะลืมเวลาลืมกินข้าวลืมทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่ลูกเมียครอบครัวไม่ได้ลืมเพราะว่าไปมีกิ๊กหรือว่าไปเล่นไพ่หรือว่าไปเล่นการพนันหรือว่าไปท่องเที่ยวไม่ใช่ลืมเพราะว่านั่งอยู่หน้าจอเนี่ยทำคอนเซ็ปต์อยู่ในหัวแต่ว่ายังไม่สามารถที่จะถ่ายทอดลงได้จบจะไม่ทำอะไรเลยจะนั่งคิดนั่งทำนั่งแก้ไขแก้ไขแล้วแก้ไขอีกดูแล้วดูอีกส่องแล้วส่องอีกคนที่เขาส่องพระเนี่ยเคยเห็นไหมเขามีกล้องเล็กก็มีกล้องแบบเล็กๆเนี่ยครูก็มีเพราะครูชอบงานศิลปะการส่องพระหรือดูพระเนี่ยส่องพระนะไม่ใช่ยิงพระนะ บาปกรรมส่องพระนะเขาเรียกส่องพระเขาจะใช้กล้องเนี่ยกล้องยิ่งดีนะโอ้โหผลิตจากเยอรมันเนี่ยนะกล้องยิ่งดีคืออะไรคือกล้องที่มองไปแล้วเนี่ยเห
็นภาพกว้างด้วยแล้วก็ต้องการมองเจาะลึกก็ต้องเห็นก็ต้องทำได้รู้สึกสมัยก่อนนี่กล้องที่ทำจากเยอรมันจะดีกล้องดูพลาเนี่ยกล้องสองพลาเนี่ยจะดีราคาก็แพงกว่าเขานะหลายตังค์อยู่นะนั่งส่งทั้งวันก็พระองค์นี่แหละส่งอยู่นั่นแหละเป็นเดือนเป็นปีนะส่งจนกระทั่งรู้ว่าโอ้โหแตกลายงาตรงนั้นนะลึกเท่าไหร่อะไรเนี่ยเป๊ะตรงนั้นนะมีลักษณ์มีอะไรอยู่ตรงนี้เป็นยังไงพุทธลักษณะของแท้ไม่แท้น้ำหนักหนาเท่าไหร่อะไรแทบจะจำได้หมดทุกเส้นของลายงาที่มีอยู่บนตัวพระพุทธรูปหรือพระที่ห้อยคอเนี่ยเชื่อไหมซ่องอยู่นั่นแหละแล้วถามว่าเขาเบื่อไหมไม่ครับเพราะว่าเวลาส่องพระเนี่ยเขาดีใจเขาภูมิใจเขาดูแล้วเขาปลื้มใจนี่บอกให้เลยนะบอกคนที่แบบไม่รู้แล้วก็ไปชอบนะชอบไปแซวคนส่องพระนะเนี่ยนะบาปกรรมนึกว่าเขาไม่มีความสุขเหรอเขามีความสุขมากนะมากกว่าไปกินอาหารเหลามากกว่าไปเที่ยวต่างประเทศหรือไปเที่ยวที่นู่นที่นี่นะเขาไม่เอาถ้าเขามีพระดีๆนะสวยๆงามๆนะแล้วของแท้มาให้เขาส่องนะหรือของเขาเองเนี่ยคุณเอ้ยลืมหมดทุกอย่างฉันใดก็ฉันนั้นนะส่องวิดีโอคลิปที่ตัวเองทำเนี่ยเหมือนกันเลยความภูมิใจความอิ่มเอิบใจความชอบทำให้มีจินตนาการมากมายเหมือนกันเลยครับเหมือนกันเลยแทบจะเหมือนกันเลยนะที่ครูบอกได้เพราะว่าครูเนี่ยส่องพระด้วยแล้วก็ทำอันนี้ด้วยศิลปะทุกอย่างครูเอาหมดทั้งที่ครูเนี่ยทราบได้ใช่ไหมครูเนี่ยจบวิศวะไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ทำงานทางด้านฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์มานับถึงวันนี้ก็40กว่าปีแล้วเกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ไม่ถึง1ใน100ของฮาร์ดแวร์เพราะเราจบวิศวกรรมศาสตร์ฮาร์ดแวร์ไม่ได้จบทางด้านซอฟต์แวร์แต่ฮาร์ดแวร์กับซอฟต์แวร์เนี่ยต้องไปด้วยกันของคอมพิวเตอร์จำเป็นอยู่เองที่จะต้องศึกษาซอฟต์แวร์นี่ศึกษาเองศึกษาเองจนไม่เคยไปเรียนที่ไหนแต่ใช้พื้นฐานของการมีตรรกะของวิศวกรเข้ามาจับไม่ยากเลยนะครับเคยสอนและเขียนหนังสือในอดีตเมื่อ30กว่าปีมั้งหรือ40ปีมาแล้วเป็นหนังสือซอฟต์แวร์เล่มที่2ของประเทศไทยสมัยนั้นไม่มี personal computer หรือ PC ที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้ไม่มีคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะไม่มียังไม่มี Apple ยังไม่มีบริษัท Apple ยังไม่มีคอมพิวเตอร์ที่ใช้จะเป็นคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ยักษ์อยู่ในห้องเย็นใหญ่โตมโหฬารอันนี้คุยก็เยอะมากนะถ้าคุยนะฮาร์ดดิสก์เนี่ย400เมกสมัยก่อนนะโอ้โหก้าวหน้ามากเลยราคาเป็นล้านเป็นตู้เลยนะตู้บัลลัมเลยฮาร์ดดิสก์สี่คนยกไม่ไหวพิมพ์เตอร์ตัวหนึ่งก็ใหญ่โตมโหฬารหมดสมัยนั้นเนี่ยนะเทปก็ใหญ่โตมโหฬารภาษาที่ใช้ตอนนั้น
มีอยู่สองภาษาเท่านั้นคือภาษาโคบอลสำหรับธุรกิจทั่วไปอันนี้คือคุยเฟื่องเรื่องคอมพิวเตอร์ให้ฟังนะเผื่อลูกหลานๆเหลนๆเนี่ยยังครูเชื่อว่าไม่ทราบแน่นอนไม่ทราบแน่นอนนะครับโคบอลใช้สำหรับธุรกิจค้าขายเนี่ยบวกลบคูณหารบัญชีเขียนด้วยโคบอลทั้งหมดภาษาโคบอลส่วนวิศวะเนี่ยใช้ภาษาอะไรในการเขียนใช้ภาษาฟอร์แทนภาษาความฟอร์แทนเนี่ยเป็นการคำนวณทั้งหมดวิศวกรจะใช้ภาษาฟอร์แทนส่วนภาษาเบสิกนี่มาที่หลังตอนแรกมีแค่สองภาษาเสร็จแล้วครูเนี่ยศึกษาแล้วอยากจะสอนความรู้ท่วมหัวอยากจะสอนเหตุผลเดียวที่อยากจะสอนเพราะว่าตอนนั้นบริษัท Apple ในอเมริกาโดยสตีฟจ็อบส์ได้ออก PC ที่ยี่ห้อ Apple ตัวแรกของโลกทำในโรงรถที่บ้านเป็นApple Personal Computer เครื่องแรกของโลกแล้วก็ผลิตออกจำหน่ายขายดีเป็นเทน้ำเทท่าจอเล็กๆจอก็ประมาณ8นิ้วมันจะจำไม่ผิด8นิ้วหรือ10นิ้วหรือ14นิ้วอะไรเงี้ย10นิ้วมั้งนะจอเป็นขาวดำนะเสร็จแล้วก็เขาก็เอามาใช้นู่นใช้นี่กันอุตลุดนะก็เข้ามาในประเทศไทยหน่วยงานที่ครูทำงานอยู่ก็มีไอ้เจ้าเครื่องนี้เข้ามาด้วยฝรั่งเอาเข้ามาเขาก็ใช้นู่นใช้นี่เพราะเอิ้นครูเนี่ยคือครูเนี่ยรู้ฟอร์แทนโดยที่เรียนมาในระดับวิศวกรอยู่แล้วพอสมควรไม่ได้รู้แบบลึกซึ้งนะรู้แบบว่าเรียกว่าสอบผ่านแล้วก็เขียนโปรแกรมสำหรับวิศวะในการเช็คนู่นเช็คนี่หรือว่าเก็บข้อมูลต่างๆหรือเทสต่างๆเนี่ยได้นะครับแต่โคบอลไม่รู้จักแล้ววันหนึ่งก็ไปรู้ว่ามีภาษาโคบอลก็ศึกษาไปศึกษามาก็ว่าเออก็ดีนี่โคบอลเพราะว่าใช้ในธุรกิจดีใช้ได้เราก็ศึกษาไปเลยตอนนั้นในท้องตลาดเนี่ยคือครูก็ศึกษาจากเท็กซ์ภาษาอังกฤษก็ไม่ได้สนใจในท้องตลาดเมืองไทยมากมายอะไรหลังจากนั้นครูก็มาพบว่าตรงเนี้ยเปลี่ยนความคิดครูเหมือนกับที่สอนอยู่เนี่ยคือมาพบว่าโคบอลเวอร์ชันหนึ่งสามารถใช้กับเครื่อง Apple เนี่ยได้โอ้มันเป็นความมหัศจรรย์มากนะเพราะโคบอลสมัยนั้นอย่างที่บอกเนี่ยใช้ต้องใช้กับเครื่องใหญ่ๆทั้งนั้นเลยแล้วต้องไปดูคุยเฟื่องเรื่องคอมพิวเตอร์นะไปฟังหรือไปดูในบทที่1บทที่2บทที่3เนี่ยก็จะมีคุยเรื่องพาดพิงหนึ่งตรงนี้บ้างนะครูนึกได้ก็ไม่คุยตรงไหนที่นึกได้ว่าหรือจำไม่ได้ว่าเคยคุยแล้วก็จะคุยให้ฟังเสร็จแล้วก็ครูก็ใช้โคบอลกับเครื่องเล็กได้แล้วไม่มีใครรู้เลยนะว่าโคบอลเนี่ยใช้กับเครื่องเล็กได้เครื่อง Apple 8บิตครูก็เริ่มคิดว่าเอต้องสอนแล้วนะต้องสอนคนทั่วไปนั่นคือจุดเริ่มต้นที่ครูเขียนหนังสือโคบอลก่อนเขียนหนังสือครูก็ไปดูในตลาดแล้วนะที่ศูนย์หนังสือจุฬานะที่ศูนย์หนังสือต่างๆไม่มีเลยมีโคบอลอยู่เล่มเดียวของอาจารย์จุฬาเขียนมาตั้งนานแล้วด้วยก็พิมพ์อยู่อย่างนั้นน่ะพิมพ์ตั้ง10 20ครั้งก็มีอยู่เล่มเดียวดินักศึกษาจะใช้จะดูโคบอลก็ต้องซื้อเล่มนี้แล้วทั้งหมดเนี่ยเขียนอิงกับเครื่องใหญ่หมดใช้ได้ไม่ได้ไม่รู้หรอกโปรแกรมตัวอย่างนั้นใช้ได้ไม่ได้ไม่รู้ถ้าอยากรู้ก็ต้องไปพันคาร์ดเอาแล้วก็ใส่เครื่องใหญ่คอมไพล์ดูได้ไม่ได้แค่อ่านยังไม่รู้เรื่องเลยบางทีใช่ไหมครูก็เอาละเอาเราก็เขียนหนังสือเลยดีกว่า
แต่ครูเนี่ยจะเขียนในอีกแบบหนึ่งไงเพราะไม่เห็นในทางตลาดนี่ครูจะเขียนแบบอินเทอร์แอคทีฟอันนี้คุยให้ฟังแล้วที่บทต้นๆในคุยเรื่องเรื่องคอมพิวเตอร์นะครูก็เขียนแบบอินเทอร์แอคทีฟหมายความว่านักเรียนเหมือนที่สอนเนี่ยนักเรียนเอาเครื่องมาตั้งเลยนะเปิดเลยนะแล้วก็คีย์ในหนังสือที่ครูเขียนเนี่ยบอกว่านะ400กว่าหน้า450หน้าเขียนแค่3เดือน450หน้าเหตุผลเพราะว่าตอนนั้นคุณแม่ของครูเนี่ยท่านป่วยหนักท่านป่วยหนักเลยนะเราก็รักแม่มากพี่ชายก็เป็นหมอพี่ชายครูเป็นหมออยู่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์จุฬาก็เอาแม่ไปรักษาอยู่ที่จุฬาก็เป็นหมอเราก็รักษาแม่เนี่ยก็ทุกอย่างฟรีหมดอยู่แล้วรัดออกให้แต่ถ้าอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นยาที่เมืองนอกที่ในกระทรวงสาธารณสุขเราไม่ได้สั่งมาแล้วไม่มีเนี่ยเราต้องออกค่าใช้จ่ายพี่ชายก็สั่งยาจากเมืองนอกมารักษาแม่ด้วยเพราะว่ายาที่มีในเมืองไทยไม่ค่อยดีแม่ก็อยู่ได้นานขึ้นนะเราก็ไปเยี่ยมท่านทุกวันจนกระทั่งวันหนึ่งก็คิดว่าเราตั้งใจจะเขียนหนังสือแหละก็คิดในใจว่าจะเขียนหนังสือเล่มนี้เนี่ยนะให้เสร็จเร็วที่สุดเพื่อให้ผลบุญที่ได้เนี่ยให้กับช่วยให้แม่มีชีวิตอยู่ต่อเป็นร่มขวัญเป็นกำลังใจให้กับลูกเราก็มุ่งมานะเขียนเลยนะเขียนอยู่โอ้โหกลางวันนี้นะครับครูก็ต้องไปทำงานกับบริษัทฝรั่งทำงานเป็นวิศวกรนี่แหละคอมพิวเตอร์ทำพอทำงานเสร็จตอนนั้นไม่ไปไหนเลยนะ 4-5 โมงกลับถึงบ้าน 5 โมงครึ่งรีบอาบน้ำเลยเอาข้าวมาทานเสร็จปั๊บตั้งโต๊ะเขียนเลยหนังสือเขียนจนถึงเช้าของอีกวันเป็นอย่างเงี้ย3เดือนถึงเสร็จนะ3เดือนเสร็จแล้วก็คุณแม่ครูก็อยู่ต่อไปได้ช่วงหนึ่งแล้วท่านก็เสียที่โรงพยาบาลจุฬาเป็นเรื่องน่าเศร้ามาครูก็เอาหนังสือที่เขียนเนี่ยไปแจกในงานศพของแม่ด้วยเพราะว่าคำนำในหนังสือนั้นนะมีเขียนรายละเอียดหมดเล่ารายละเอียดทั้งหมดและมีใส่เบอร์โทรศัพท์ไปด้วยนะผลปรากฏว่าครูก็ใช้หนังสือเล่มนั้นนะต่อมาในการสอนด้วยนะแต่ไม่ได้จำหน่ายทั่วไปก็พิมพ์มาไม่มากก็ตอนนั้นก็ไม่ค่อยมีเงินก็พิมพ์มาประมาณ 10,000 เล่มก็พิมพ์จากโรงพิมพ์จุฬาเนี่ยแหละนะก็ใช้ช่วยใช้สิทธิพิเศษของพี่ที่เป็นหมออยู่จุฬาปกติเขาก็จะไม่รับพิมพ์ของภายนอกเขาจะพิมพ์ให้กับอาจารย์ในจุฬาเท่านั้นก็ให้พี่ชายเนี่ยไปพิมพ์เพราะว่าไปถามเอกชนแล้วมันแพง400กว่าหน้าเนี่ยตรวจปุ๊บตรวจอะไรทำอะไรก็ไม่รู้ตัวแพงต้นทุนมันจะสูงไปก็เลยพิมพ์ที่จุฬา 10,000 เล่มตอนนั้น 10,000 เล่มก็พิมพ์ไปต้นทุนประมาณสักเล่มละ80บาทมั้งหรือเท่าไหร่เนี่ยจำไม่ได้นะเสร็จแล้วก็มาขาย120บาทแล้วก็สอนด้วยแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ปรากฏว่ามีโทรศัพท์มาจากนู่นเลยนะมหาลัยสงขลานครินทร์เชียงใหม่ขอนแก่นออกไหมเนี่ยโทรมาอาจารย์โทรมาโอ้อาจารย์ดีมากเลยเนี่ยหนังสืออาจารย์ว่างๆจะเชิญมาสัมมนามาบอกหน่อยได้ไหมบอกได้เลยครับก็ส่งบัตรเชิญอะไรมาล่วงหน้าก็แล้วกันนะ
เราก็เดินสายพอสมควรในช่วงนั้นแต่เนื่องจากครูเนี่ยไม่ใช่นักธุรกิจตอนนั้นเป็นวิศวกรเต็มตัวเราก็ไม่ได้ทำธุรกิจนะหนังสือเราก็ใช้อยู่เนี่ยก็กว้างออกไปกว้างออกไปแต่ไม่ได้พิมพ์นะตอนนั้น C1 มีแล้ว C1 อาจารย์ยืนผู้วรวรรณเนี่ยจำได้เลยท่านเขาเขียนฮาร์ดแวร์หนังสือฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์เยอะมากส่วนซอฟต์แวร์เนี่ยไม่ค่อยมีอาจารย์ยืนผู้วรวรรณเสร็จแล้วก็เราก็ตอนนั้นมีบุ๊กเชสนะที่สยามที่เป็นสยามเซ็นเตอร์ปัจจุบันตอนนั้นจะเป็นสยามลีโดเลยมีบุ๊กเชสมีหลายที่เลยก็ไม่รู้ไปรู้มาจากที่ไหนนะเขาก็โทรมาหาอาจารย์ตามเบอร์โทรศัพท์เองบอกเขาโหตามตัวอาจารย์ยากมากผมบอกก็ไม่ยากหรอกผมก็ไม่ได้ไปไหนบอกว่าเนี่ยขอสั่งซื้อหนังสือหน่อยสิสั่งซื้อหนังสือไปขายนะสั่งไปสั่งมา200สั่งมาเท่าไหร่งวดแรกสั่งมา50เล่มครูเนี่ยไม่ได้มีตั้งบริษัทอะไรครูก็ใช้หนังสือนั้นสอนไงก็เอาสิก็50เล่มก็มาเป็นเงินเท่าไหร่ก็ว่าไปแล้วครูก็ใส่เสื้อยืดกางเกงขาสั้นเนี่ยนะก็ขับรถไปส่งเองหิ้วไปส่งตอนที่หิ้วไปส่งในร้านเนี่ยตลกนะเจ้าของร้านบอกว่าเนี่ยลูกไปบอกอาจารย์ด้วยนะบอกว่ามีหนังสืออื่นอีกไหมเขียนน่ะมีไหมมีเนี่ยบอกมานะเดี๋ยวจะได้สั่งมาขายที่ร้านคือเขาเห็นครูเนี่ยเป็นเด็กส่งหนังสือหิ้วหนังสือไปส่งเขานะเราก็มองหน้าเขาแล้วก็ยิ้มบอกครับเดี๋ยวผมจะกลับไปบอกอาจารย์เนี่ยว่ายังมีหนังสืออื่นไหมที่เขียนนะแล้วก็บอกที่นี่เขาอยากใหญ่นั่นนะบอกก็ไม่ได้นะเพราะมันเป็นหนังสืออินเทอร์แอคทีฟเล่มแรกของเมืองไทยจริงๆหลังจากนั้นก็จะมีหนังสือพวกนี้หลังจากนั้นมาอีกหลายปีนะมีภาษาเบสิกตอนนั้นมีเยอะแยะคอมพิวเตอร์เริ่มระบาดเข้ามาในครัวเรือนแล้วก็จะมีอาจารย์อะไรล่ะเป็นนายทหารพันโทโอภาสไม่จำไม่ได้แล้วนะเขาก็เขียนหนังสือคอมพิวเตอร์ขึ้นมาตอนนั้นก็โด่งดังพอสมควรก็ลักษณะก็คืออินเทอร์แอคทีฟอย่างอาจารย์เลยที่เขียนไปเมื่อหลายปีที่แล้วคือเอาเครื่องมาตั้งนั่งทำเลยนะเราก็ถึงวันนี้แล้วครูก็60จะ70แล้วเนี่ยนะก็รู้สึกพอนึกถึงเรื่องหลังเก่าๆแล้วรู้สึกภูมิใจในสิ่งที่เราได้ทำมาภูมิใจในสิ่งดีๆที่เราทำมานะมากพอสมควรทีเดียวเราก็ไม่เคยครูก็ไม่เคยที่จะบอกใครที่ไหนว่าได้ทำอะไรมาบ้างนะเพราะว่าเราถือว่าคนก็มีทั้งดีแล้วก็พลาดพลั้งในการทำอะไรหลายๆอย่างธรรมดาเป็นเรื่องธรรมดาไม่ใช่เป็นเรื่องที่หนักหนาสาหัสอะไรนะถ้าคุยเรื่องนี้เดี๋ยวจะคุยเข้านี่แหละเข้าหน้าที่พลเมืองและศีลธรรมก็ไม่เอาก็ไม่คุยนะหนังสือเล่มนั้นเสียดายไม่ได้เก็บไว้เลยแม้แต่เล่มเดียวเล่มสุดท้ายที่ขายออกไปก็ได้ขายออกไปแล้วก็ไม่ได้ผิดเพิ่มนะเสียดายจริงๆถ้าเก็บมาถึงทุกวันนี้นะเราก็ยังไปดูได้แต่ก็มีหลายคนที่เรารู้จักที่เขาเคยคิดบอกว่ามีแต่ว่าก็ถามไปเขาก็บอกหาไม่เจอแล้วไม่รู้ไปไหนก็เป็นสิ่งที่อยากจะบอกทุกท่านแล้วก็เด็กๆนะว่าทำเถอะความพยายามของมนุษย์เราเนี่ยอยากจะบอกเลยนะว่าทำไปเถอะสำเร็จทุกเรื่องแหละแต่ว่าจะสำเร็จมากหรือน้อยเนี่ยอยู่ที่สิ่งแวดล้อม environment อีกมากมาย
คนมีความสามารถไม่ใช่จะทำทุกอย่างสำเร็จได้หรอกยังต้องมีเฮลเปอร์หรือสิ่งช่วยเหลือตัวช่วยเนี่ยมากมายทีเดียวคนที่ไม่ใช่หัวดีไม่ใช่เก่งกาจอะไรแต่ก็ทำงานสำเร็จได้ก็เพราะเขามีเฮลเปอร์ที่ดีมีเขาเรียกว่า trial and error นึกจากเนื้อออกมาคือวิศวะเนี่ยมักจะใช้คำนี้บ่อยๆเพราะว่าจะเจอสถานการณ์อย่างนั้นคือ trial and error ก็คือความพยายามทำไปเถอะแล้วมัน error คือมันผิดพลาดแต่ความผิดพลาดนั้นน่ะกลับย้อนมาทำให้เราสำเร็จได้จากความผิดพลาดเขาเรียกว่าค้นพบโดยบังเอิญแต่จริงๆไม่ใช่บังเอิญถ้าไม่ทำไม่พบแต่ทำแล้วผิดพลาดพอผิดพลาดแล้วไอ้สิ่งที่ผิดพลาดที่เราคิดว่าผิดพลาดน่ะมันคือความถูกต้องไม่อยากจะยกอีกนิดนึงนะสั้นๆนะกู๊ดเยียร์เนี่ยยางที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้นี่บุญคุณของกู๊ดเยียร์นะกู๊ดเยียร์นี่ไม่ใช่ยางกู๊ดเยียร์นะคือใช่คือเขาตั้งยางบริษัทหนึ่งเนี่ยเขาตั้งเป็นบริษัทกู๊ดเยียร์แหละแล้วตั้งยางเขาเนี่ยยางกู๊ดเยียร์เพื่อเป็นเกียรติประวัติให้กับนายกู๊ดเยียร์ของจริงเลยนะเป็นนักประดิษฐ์ชื่อกู๊ดเยียร์เลยนะตลอดชีวิตเขาเนี่ยนะตายไปพร้อมกับหนี้สินมากมายนะอ่ะเสร็จแล้วจะฟังต่อมั้ยแต่เสร็จแล้วนะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็มาดูก่อนแล้วกันนะแล้วกูเดียมีโอกาสบันหลังจะเล่าให้ฟังนะนิดเดียวก็แล้วกันตายไปพร้อมกับหนี้สินมากมายแต่ยางเขาเนี่ยเป็นคุณูปการเลยนะสมัยก่อนเนี่ยยางเนี่ยเจอยางธรรมชาติเนี่ยเจออากาศร้อนก็ไม่ได้แตกไม่ได้เจออากาศเย็นก็ไม่ได้อากาศร้อนอากาศเย็นใช้ไม่ได้ยางเนี่ยเหมือนกับสมัยนี้เนี่ยช็อกโกแลตอะถ้าคุณทำให้ช็อกโกแลตเนี่ยนะไม่ละลายในความร้อนได้เนี่ยรวยเลยนะรวยเลยนะเพราะว่าช็อกโกแลตเนี่ยมาขายในภาวะปกติเนี่ยไม่ได้นะมันกลายเป็นน้ำคุณทำให้มันเป็นแข็งตลอดเวลาเหมือนลูกอมเนี่ยรวยเลยนะช็อกโกแลตแท้เขาให้ด็อกเตอร์คุณเลยนะยังไม่น่าจะยังไม่มีใครทำได้นะแต่ไม่ใช่เอาไปผสมไม่นู่นนี่ต้องกินได้ด้วยนะไม่ใช่หรืออย่างอันเนี้ยกู๊ดเยียร์เนี่ยนะกลับมาที่กู๊ดเยียร์เนี่ยวันนึงอ่ะคือเขาก็มีภรรยาหลายคนเพราะว่าภรรยาคนเดียวอยู่ทนอยู่เขาไม่ได้เป็นหนี้เป็นสินเนี่ยเอาแต่ทดลองทำให้นู่นนี่สำเร็จไม่สำเร็จเรื่องยางเนี่ยทำให้เขาเป็นหนี้เยอะเพราะว่าทดลองเรื่องยางอยู่นั่นน่ะไม่เคยไม่สำเร็จเลยจะทำให้ยางเนี่ยมีสภาวะหนึบนุ่มเหนียวในทุกสภาวะการอากาศทำไม่ได้เงินหมดยืมเขามาทดลองซื้อเครื่องมือเครื่องไม้มาทดลองเงินหมดยืมเป็นหนี้เป็นสินทำงานชดใช้ก็ไม่เพียงพอเมียก็อยู่ไม่ได้ก็หนีบ้างเลิกกันบ้างสุดท้ายมีอยู่วันหนึ่งนี่มือเกือบบั้นปลายชีวิตแล้วนะก็นั่งทดลองอยู่ได้ก่อกองไฟหน้าหนาวก่อกองไฟอยู่ในบ้านแล้วก็ทดลองต้มยางธรรมชาติแล้วก็ใส่นู่นใส่นี่นะทดลองเมียมาถึงนอนอยู่ก็คงจะทะเลาะหรือขุ่นเคืองใจมาตั้งแต่เย็นก็ลงมาถึงก็ว่ากู๊ดเยียร์เลยกู๊ดเยียร์ก็โมโหสิกำลังทำงานทดลองอยู่ลืมดิอายุมากแล้วทะเลาะลืมก็เลยโมโหก็เลยมีปากมีเสียงกันถึงขั้นอาจจะลงไม้ลงมือกันเพียงเล็กน้อยนะหรือยังไม่ทันลงไม้ลงมือก็ไม่รู้แล้วก็กู๊ดเยียร์ก็หรือเมียเขาเนี่ยไปกระแทกกระป๋องใบหนึ่งซึ่งใส่สารเคมีเป็นกรดอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยตกลงไปในหม้อต้มยางก็ไม่ได้สนใจอะไรแล้วต่างคนต่างก็
ก็เลิกกันไปแล้วก็เมียก็ไปนอนทุกเดียก็ไปนอนเช้าตื่นขึ้นมากูเดียก็มาที่เขาทดลองเมื่อคืนคือถ้าเป็นคนอื่นนี่ก็อาจจะละเลยแต่ถ้านักวิทยาศาสตร์เนี่ยสิ่งสำคัญของนักวิทยาศาสตร์นะคืออยากรู้อยากเห็นช่างสังเกตช่างจดจำแล้วละเอียดอะไรเล็กอะไรน้อยต้องจดไปละโอ้อันนี้เปลี่ยนไปนี่พอไปที่กองไฟที่เมื่อคืนตัวเองทดลองอยู่ก็ไปเก็บข้าวเก็บของปิดตู้เดี๋ยวนี้เพราะทะเลาะกับเมียแล้วก็อาจจะไอ้นู่นหกนี่ไอ้นี่กระเด็นไปนู่นอะไรก็เก็บเข้าที่เข้าทางก็ไปจับยางในหม้อก็ลองเลยลองลั่นบ้านโอเมก้าเลยสำเร็จแล้วเพราะยางที่อยู่ในหม้อ นุ่มมือเลยนะจับแล้วเนี่ยนุ่มสู้มือเด้งดึงดึงซึ่งมันเป็นไปไม่ได้กูเดียคิดว่ามันต้องแข็งไงแข็งแล้วก็แตกเพราะว่ามันเป็นหน้าหนาวแล้วก็ทั้งคืนแต่มันนุ่มนะนี่คือจุดแรกเลยจุดแรกเลยที่กูเดียผลิตยางมาถึงใช้มาถึงทุกวันนี้เป็นคุณอุปการเนี่ยเราไปบอกว่าคนโบราณเนี่ยไดโนเสาร์ต่อพันปีไม่ได้แหละเรายังใช้เทคโนโลยีที่เขามีคนมาพัฒนาขึ้นมาใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นกูเดียก็มรณะภายใต้หนี้สินมากมายนะลิขสิทธิ์นี้ก็บริษัทหนึ่งก็แบบผิดแล้วก็ตั้งชื่อบริษัทกูเดียไม่ใช่กูเดียเป็นเจ้าของนะคนอื่นเป็นเจ้าของแต่ตั้งเป็นเกียรติให้มาบริษัทกูเดียยางชื่อกูเดียนะนี่ก็เป็นเกียรติเล็กเกียรติน้อยที่พอจะทราบจริงๆมีอีกหลายเรื่องนะที่อิงเกี่ยวตรงนี้อยากเล่าจังแต่ว่าไม่เอาแล้วพอนะครับอันนี้ก็เป็นคุยเฟื่องตอนหลังนี่เป็นคุยเฟื่องเรื่องคอมพิวเตอร์นะครับนักวิทยาศาสตร์ใหญ่ๆเอาละนะตอนนี้เราจบแล้วเราก็ไปเปิดดูเลยนะครับไปเปิดดูเลยนะครับเข้าไปที่มันเก็บไว้เนี่ยที่เวิร์กช็อป A 2เนี่ยก็จะเจอเวิร์กช็อป Number 2อันนี้ครับเนี่ยที่ครูวนไว้แล้วตัวนี้นะพูดถึงนะก็คือไซส์มัน 3.53 กิกะไบต์มันเป็นท้ายเป็น Quick Time Video หรือเป็น MOV ก็เล่นแล้วก็อาจจะยังกระตุกต้องเปลี่ยนคอนเวิร์ตให้เป็น MOV แต่เราลองเล่นดูนะครับลองเล่นดูเอางี้ดีกว่าเอาชัวร์เลยนะเดี๋ยวครูจะเอาลองเล่นดูก่อนนะเดี๋ยวไปคลิกขึ้นมาถ้าครูจะเปลี่ยนเป็น MP4 เนี่ยก็ได้แต่มันก็ต้องไปเปิดใน Adobe Premiere เพื่อมาคอนเวิร์ตถ้าเป็นโปรแกรมคอนเวิร์ตอันอื่นมาคอนเวิร์ตเนี่ยอาจจะมีปัญหาได้นะก็ไม่เป็นไรเราก็ดูเนี่ยดูคร่าวๆก็จบโปรเจกต์นี้นะครับจบโปรเจกต์นี้จบโปรเจกต์นี้นะครับก็เรียกว่าเดี๋ยวครูจะเอาที่มันเป็น MP4 แล้วเนี่ยโหลดขึ้น YouTube นะโหลดขึ้น YouTube แล้วก็พวกเราก็ไปดูกันแล้วกันนะครับจะเอาตัวอย่างนี้โหลดขึ้น YouTube ช่องของครูนะครับแล้วเมื่อสักครู่นี้ครูก็เหลือบไปดูไม่ใช่เดือบไปดูหรอกก่อนหน้านี้ก็ตอนที่พักก็เข้าไปดูในช่อง YouTube ของครู Subscriber เกิน 1,000 เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ Subscriber เกิน 1,000 เป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นรองานฟรีที่ครูจะแจกได้เลยครับขอเวลาสักอาทิตย์2อาทิตย์นะครับเพราะว่าจะแจกเยอะต้องใช้เวลาทำมากนะครับส่วนงานสอนของครูก็จะตามมาอีกหลายๆงานนะครับแต่งานใกล้ๆเนี่ยที่ได้สัญญาไว้ก็คือสอนตัดต่อ
แต่งเติมคลิปและภาพยนตร์บนมือถือโดยที่ตัวซอฟต์แวร์ที่ครูเลือกก็คือ KineMaster ซึ่งสามารถที่จะทำการตกแต่งภาพยนตร์ได้ดีระดับหนึ่งจัดการกับกรีนสกรีนได้ด้วยนะก็อีกไม่นานเกินหรอนะก็จะเริ่มสอนละโอเคนะครับเท่านี้ก็จบบริบูรณ์สำหรับเวิร์กช็อปที่2นะก็ขอพระคุณอย่างสูงทุกท่านนะที่ได้ตามติดตามมาถึงตอนนี้สวัสดีครับ